ฮัลโหลเทสเทสไมค์อยู่ไหนนะครับฮัลโหลโอเคโอเคครับสวัสดีทุกคนนะฮะผมดร.แทนไทยประเสริฐกุลนะครับค่อนข้างเขินมากเพราะว่าวันนี้เป็นงานแรกที่ใช้คำนำหน้าว่าดร.นะฮะคือโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับรับปริญญาตุลานี้นะฮะถือว่าป้ายแดงมากๆนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับครับหวังว่าวันนี้จะสามารถพูดได้ดีนะฮะแต่ก็จะไม่ซีเรียสมากแล้วกันเอาแบบสบายๆนะครับหัวข้อที่จะพูดวันนี้ฮะคือเรื่อง why question นะครับหรือชื่อภาษาไทยก็คือถามทำไมนะฮะคือคำถามว่าทำไมในวิชาชีววิทยาโดยจะเน้นหลักไปที่เรื่องของ evolution เรื่องวิวัฒนาการแล้วก็เรื่อง behavior คือเรื่องพฤติกรรมสัตว์นะครับโอเคทีนี้มาถึงช่วงออกตัวก่อนนะฮะช่วงออกตัวเนี่ยอยากอันดับแรกครับตัวฟอนต์เล็กมากไม่เป็นไรไม่ต้องอ่านนะฮะคือวันนี้ครับเราทอล์คของผมเนี่ยดร.แทนไทยเนี่ยนะฮะจะไม่ลงลึกวิชาการอะไรมากครับเพราะว่าเข้าใจว่าช่วงถัดจากนี้ไปเนี่ยมันจัดเต็มกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เราฟังแบบเหมือนกับฟังสนุกสนุกเป็นการเปิดโลกทัศน์เปิดมุมมองนะฮะเผื่อว่าใครที่ยังไม่เคยมองมุมนี้มาก่อนนะครับโอเคต่อมาออกตัวอย่างที่สองฮะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยให้เวลา1ชั่วโมงผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาเต็มนะครับอาจจะเลยนิดหน่อยด้วยซ้ำจากที่คำนวณมาดูนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีคำถามอะไรเดี๋ยวไว้คุยกันตอนกินข้าวเที่ยงก็ได้นะแต่ในช่วงทอล์กเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เปิดให้ถามอะไรมากมายโอเคต่อมาครับคำเตือนนะฮะสิ่งที่จะพูดวันนี้อาจจะมีความ18บวกบ้างเป็นระยะนะฮะเพราะว่าพูดถึงเรื่องพฤติกรรมการผสมพันธุ์ของสัตว์หลายๆชนิดนะครับมีใครอายุยังไม่ถึง18บ้างนะฮะในที่นี้ปลอดภัยนะฮะโอเคเอาละเข้าสู่หัวข้อครับเราเริ่มจากคำถามนี้ก่อนว่าเวลาเราพูดถึงวิวัฒนาการเนี่ยคนส่วนใหญ่คนทั่วไปนึกถึงอะไรนะฮะผมเดาว่าอย่างนี้ครับคนส่วนใหญ่น่าจะนึกถึงไอ้รูปนี้ครับไอ้รูปที่มันเป็นเริ่มมาจากฝั่งซ้ายเป็นเอฟหลังงุ้มๆคล้ายๆชิมแปนซีแล้วก็อาจจะมือยาวๆหน่อยเดินสี่ขาแล้วค่อยๆตัวตรงขึ้นเรื่อยจนกลายมาเป็นมนุษย์นะฮะซึ่งอันเนี้ยเป็นภาพจำของคำว่าวิวัฒนาการในสายตาคนทั่วไปนะมันค่อนข้างไบแอสไปทางคนมากๆเลยโดยไม่ค่อยสนใจสัตว์อื่นเท่าไหร่นะครับแต่ประเด็นตรงนี้คือพอพูดถึงวิวัฒนาการปุ๊บคนมักจะนึกถึงลำดับอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังนะฮะอะไรมาจากอะไรทำนองนี้หรือถ้าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงวิชาการขึ้นมาอีกหน่อยนึงอาจจะนึกถึงวิวัฒนาการในแง่ของแบบแผนภูมิที่บอกว่าใครเป็นญาติกับใครบ้างนะฮะเหมือนหน้าตาคล้ายต้นไม้ที่เขาเรียกไฟโลเจเนติกทรีหรือว่าเอเวลูชันนารีทรีอะไรพวกนี้นะครับแต่น้อยคนนะฮะที่จะนึกถึงวิวัฒนาการในฐานะของคำว่า why คือหมายถึงว่าคำวิวัฒนาการเนี่ยมันเป็นคำตอบของคำถามที่ขึ้นต้นด้วยทำไมนะฮะเช่นทำไมสัตว์ต่างๆถึงเป็นแบบนั้นแบบนี้ผมยกตัวอย่างนะฮะทำไมสัตว์ตัวผู้ตัวเมียหน้าตาไม่เหมือนกันในนกหลายชนิดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตัวผู้แบบอลังการมากสีสันขนอะไรต่างๆแบบยังจะลิเกแต่ตัวเมียสีแบบออกแนวตุ่นตุ่นหม่นหม่นแม้กระทั่งในด้วงนะฮะในด้วงกว่างเราก็จะเห็นว่าตัวเมียไม่มีเขาแต่ตัวผู้มีเขาใช่ไหมครับอาวุธมักจะมาพร้อมกับตัวผู้หรือถ้าเราไปดูในลิงหลายชนิดฮะตัวเมียเนี่ยพอถึงช่วงเวลาที่ติดสัตว์ปุ๊บตูดแดงเป่งบวมนะฮะซึ่งมีเฉพาะตัวเมียเท่านั้นแต่ตัวผู้ไม่ได้เป็นแบบนั้นทำไมถึงมีความแตกต่างระหว่างเพศตรงนี้เกิดขึ้นทำไมผีเสื้อบางชนิดมีลูกตาปลอมอยู่บนปีกนะฮะทำไม อันนี้ไม่สามารถอธิบายด้วยชีววิทยาได้นะครับเราจะข้ามไปทำไมสัตว์หลายๆชนิดนะฮะมีสีสันที่แบบฉูดฉาดโดดเด่นมากนะครับกบสีแดงแป๊ดปลาสีม่วงสลับเหลืองทากทะเลที่แบบส้มสะท้อนแสงเขียวสะท้อนแสงคือจะแต่งตัวไปงานแดนซ์ปาร์ตี้หรือว่ายังไงนะฮะ
อะไรคือเหตุผลที่อธิบายลักษณะเหล่านี้หรือแม้กระทั่งตะกี้เราพูดเรื่องรูปร่างหน้าตาใช่ไหมครับถ้าเราดูพฤติกรรมบ้างอย่างพฤติกรรมการแบบจัดครอบครัวของสัตว์แต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็ไม่แต่ละชนิดมันก็ไม่เหมือนกันเลยนะอย่างแมวน้ำช้างเนี่ยฮะแมวน้ำช้างเนี่ยเขาผสมพันธุ์ในรูปแบบระบบฮาเร็มคือตัวผู้ตัวใหญ่ๆหนึ่งตัวเนี่ยอาจจะมีสาวหุ่นดีในสังกัดอยู่ถึงระหว่าง50ถึง100ตัวก็เป็นไปได้นะฮะแต่พอเรามาดูเพนกวินนะฮะเพนกวินซึ่ง อยู่แถวเดียวกับแมวน้ำนี่แหละแต่ครอบครัวคนละแบบกันเลยคือมีพ่อแม่ลูกที่อยู่กันแบบผัวเดียวเมียเดียวนะฮะถ้าเกิดเป็นแบบระบบฮาเร็มเนี่ยเขาจะเรียกโพลิจีนี่จีนี่นี่ลากศัพท์มาจากเหมือนไกนิโคโลจิสต์นะฮะเขาเรียกอะไรนะสูตินารีนารีเวชอะไรพวกนั้นนะโพลิจีนี่คือพหุนารีนะฮะไม่รู้ใครมีใครบัญญัติไว้หรือยังแต่ผมบัญญัติวันนี้แล้วกันทีนี้แต่ถ้าเป็นของฝั่งนี้เรียกอะไรฮะถ้าเกิดผัวเดียวเมียเดียวมีใครตอบหน่อยไหมฮะโมโนแกมมี่นะครับซึ่งในกรณีของนกเพนกวินเนี่ยเอาเข้าจริงๆเวลานักวิทยาศาสตร์เขาไปศึกษาเนี่ยเขาพบว่ามันโมโนแกมมี่เป็นหลักนะแต่มันบางครั้งเนี่ยบ่อยครั้งมันมีบวก EPC เข้าไปด้วยฮะ EPC คือ extra pair copulation การผสมพันธุ์กับคนอื่นที่ไม่ใช่ผัวเมียของเราหรือเรียกทางวิชาการก็คือการมีชู้นั่นเองนะฮะคือลูกของเพนกวินเนี่ยพอไปตรวจ DNA ปุ๊บเฮ้ยบางทีไม่ได้มาจากตัวพ่อทุกตัวเว้ยมาจากไอ้ตัวผู้ที่อยู่รังข้างๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะฮะคือมันมีปะปนอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะต่อไปคุณผู้ชายที่มีพฤติกรรมเจ้าชู้เนี่ยสามารถอ้างสตัดดี้เรื่องเพนกวินได้แต่ว่าเรีแอคชั่นที่ได้รับกลับมาจะเป็นไงนี่ผมไม่รู้นะฮะต้องลองดูเองนะครับโอเคนี่พูดถึงประเด็นว่าคำถามว่าทำไมเนี่ยเราเอามาจับกับเรื่องพฤติกรรมก็ได้นะฮะหรือแม้กระทั่งเรื่องที่มันลึกซึ้งอย่างเช่นความตายนะครับมันฟังดูเป็นเรื่องปรัชญาแต่จริงในทางวิทยาศาสตร์เราสามารถตั้งคำถามได้นะว่าทำไมสิ่งมีชีวิตเกิดมาแล้วต้องตายทำไมมันไม่มีตัวอะไรที่แบบเอาก็อยู่ไปดิตั้งแต่ยุคแคมเบียนมาจนถึงตอนนี้ไม่ต้องตายก็ได้ก็แค่รักษาเซลล์ตัวเองให้มันสดใหม่แบบแบ่งเซลล์ใหม่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทำไมมันไม่มีตัวอะไรแบบนั้นอะนะฮะหรือแม้กระทั่งในบรรดาสัตว์โลกที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยทำไมบางตัวตายเร็วบางตัวตายช้าแมลงชีปากขาวเนี่ยออกมาจากตัวอ่อนอยู่ได้24ชั่วโมงตายแล้วฉลามกรีนแลนด์สัตว์มีกระดูกสันหลังที่สถิติอายุยืนที่สุดในโลกนะตอนนี้นะฮะอายุ400ปีตัวที่เขาเจอแล้วก็เขาบอกคำนวณแล้วเนี่ยน่าจะเข้าสู่วัยสาวประมาณช่วงอายุ150ปีนะฮะคือเริ่มเข้าสู่วัยแรกแย้มทำไมสัตว์สองกลุ่มนี้มันถึงต่างกันแบบอย่างมากมายมหาศาลขนาดนี้นะฮะหรือแม้กระทั่งวิธีการตายของสัตว์ต่างๆแมงมุมแม่ไม้ดำเนี่ยตัวผู้สละชีวิตหลังจากผสมพันธุ์เสร็จคือฆ่าตัวตายว่างั้นเถอะตีลังกาปุ๊บเอาตูดไปจ่อปากตัวเมียให้ตัวเมียเคี้ยวเลยนะฮะในขณะที่สัตว์หลายๆชนิดก็คือร่างกายมันไม่ได้แบบตายแบบดรามาติกขนาดนั้นน่ะมันก็แค่ค่อยๆเสื่อมโทรมไปตามสังขารตามวัยชราภาพไปนะฮะรวมทั้งคนเราด้วยคำถามประเภทนี้ครับจริงๆแล้วมันก็คือคำถามเอาให้พูดให้กว้างสุดเลยคือเรากำลังถามว่าทำไมชีวิตเนี่ยถึงเป็นอย่างที่มันเป็นนะฮะขออนุญาตดูโพยนิดนึงทำไมธรรมชาติถึงเป็นอย่างที่มันเป็นนะฮะแล้วก็คำถามเนี้ยมันเป็นหนึ่งในคำถามที่ลึกซึ้งที่สุดที่มนุษย์เราจะสามารถถามได้ผมว่ามันระดับเดียวกับพอๆกับแบบเวลานักดาราศาสตร์เขาศึกษาว่าดวงดาวจักรวาลกำเนิดมาจากไหนหรือว่านักฟิสิกส์พยายามจะหากฎเกณฑ์ที่แบบครอบคลุมทุกสรรพสิ่งอะไรเงี้ยฮะนักชีวะก็ต้องการเข้าใจว่าทำไมชีวิตถึงเป็นอย่างที่มันเป็นแล้วตรงนี้เราไม่ต้องมาถามต่อว่ารู้ไปแล้วเนี่ยจะสามารถเอาไปทำนวัตกรรม 4.0 อะไรได้หรือไม่นะครับเพราะว่าจริงๆมันทำอาจจะทำได้ก็ได้นะอาจจะมีครีมชะลอวัยแก่ส
กัดจากเลือดฉลามกินแลนอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะทำได้ก็ได้แต่นั้นมันไม่ใช่ประเด็นไงฮะประเด็นคือเรากำลังพูดถึงเหตุผลที่มันอยู่เบื้องหลังความเป็นมาเป็นอยู่และเป็นไปของชีวิตทั้งมวลอยู่มันเป็นอะไรที่มันอยู่ในระดับที่ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็อันเนี้ยเป็นสิ่งที่พูดถึงพอพูดคำว่าวิวัฒนาการปุ๊บอ่ะยังไม่ค่อยมีใครคิดถึงตรงนี้เท่าไหร่ในบ้านเรานะฮะในเมืองนอกเนี่ยเขาคิดถึงตรงนี้กันเยอะแต่ในบ้านเราพอพูดวิวัฒนาการแล้วคนไม่ค่อยรู้อ๋อมันหมายรวมถึงเรื่องนี้ด้วยเหรอนะฮะก็เลยวันนี้จะมาเชิญชวนให้คิดถึงหัวข้อนี้กันนะครับทีนี้ถามว่าวิธีเริ่มคิดเนี่ยวิธีเริ่มคิดถึงเรื่องนี้คิดเริ่มยังไงดีผมแนะนำอย่างนี้ฮะตอนสมัยเริ่มเรียนเรื่องวิวัฒนาการใหม่ๆเนี่ยเขาให้แยกแยะก่อนระหว่างคำถาม why กับคำถาม how นะฮะ why กับ how ต่างกันยังไงยกตัวอย่างเช่นเรามาดูตัวนี้ฮะเขาเรียกว่าprairie vole หรือภาษาไทยน่าจะเป็นหนูนาอะไรสักอย่างนึงนะฮะมันเปรียบเทียบกับในบรรดาหนูตัวเล็กๆด้วยกันแล้วเนี่ยมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างแปลกเพราะว่าตัวผู้ของมันเนี่ยค่อนข้างรักเดียวใจเดียวพอเจอตัวเมียตัวไหนแล้วก็จะอยู่กันแบบมีลูกมีเต้าแล้วอยู่ช่วยเลี้ยงลูกอยู่กันเป็นคู่อย่างเงี้ยไม่เที่ยวไปแบบหาเมียใหม่เรื่อยๆเหมือนหนูอื่นๆนะฮะที่อยู่ในเครือญาติใกล้เคียงกันคำถามก็คือว่าเราจะอธิบายพฤติกรรมนี้ยังไงนะความเป็นโมโนแกมมี่ของแพรีโวเนี่ยอธิบายยังไงเราอาจจะอธิบายได้ในแบบ how ก็คือเราพูดถึงเรื่องว่าเออไหนดูซิว่ามียีนตัวไหนที่พอมีปุ๊บแล้วเนี่ยทำให้แพรีโวเนี่ยมีพฤติกรรมโมโนแกมมี่ไอ้หนูพวกหนูที่เป็นโพลิแกมมี่เนี่ยมียีนอีกตัวนึงไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยอันนี้เราก็เป็นเชิง how ได้หรือเราจะพูดว่าเอ้ฮอร์โมนตัวไหนนะที่พอมันพีคขึ้นมาในสมองของเจ้าหนูหนุ่มเนี่ยเวลาเจอตัวเมียที่มันถูกใจแล้วปุ๊บเนี่ยทำให้มันตัดสินใจว่าจะอยู่กับตัวนี้แหละไปชั่วชีวิตนะฮะปรากฏว่าเขาไปศึกษาแล้วพบว่าเป็นฮอร์โมนชื่อวาโซเพรสซินทำนองนี้เป็นต้นนะครับเราไม่ลงรายละเอียดเลยนะหรือเราอาจจะไปดูต่อว่าสมองส่วนไหนที่รับผิดชอบที่มีรีเซพเตอร์ของเจ้าฮอร์โมนตัวนี้อยู่นะฮะวงจรเซลล์ประสาทมันเชื่อมต่อกันยังไงถึงทำให้ถูกเขาเรียกไงคือทำให้มันมีพฤติกรรมที่ว่าไม่อยากจะไปสอหาตัวเมียตัวใหม่แต่อยากจะอยู่กับตัวเดิมอยากจะอยู่ช่วยเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยนะฮะที่ลิสต์มาเนี่ยคือ how ส่วน why เนี่ยมันเป็นโมโนแกมมี่รักเดียวใจเดียวไปแล้วมันทำให้เจ้าตัวผู้ตัวนี้ประสบความสำเร็จเหนือกว่าตัวผู้ตัวอื่นได้ยังไงนี่คือคำถาม why นะฮะคำตอบก็คือว่าจากที่เขาไปศึกษามาแล้วเนี่ยเขาพบว่าถ้าตัวผู้ผสมพันธุ์กับตัวเมียเสร็จปุ๊บแล้วก็จากไปเนี่ยนะฮะมันจะมีตัวผู้ตัวอื่นที่อยู่ในละแวกเข้ามาหาตัวเมียตัวนี้ต่อแล้วก็ผสมต่อแล้วกลายเป็นว่าลูกที่เกิดมาก็จะไม่ใช่ลูกของไอ้ตัวที่จากไปละแล้วกลายเป็นลูกของตัวใหม่ที่มานะฮะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้ามันคือในการกระจายประชากรของไอ้เจ้าหนูนาพันธุ์นี้นะฮะมันค่อนข้างหาตัวเมียลำบากคือมันเดินออกไปเนี่ยโอกาสจะเจอตัวใหม่ค่อนข้างต่ำสู้มันอยู่ปกป้องผลประโยชน์ที่มันได้ลงทุนไปแล้วอยู่ช่วยอยู่เลี้ยงลูกตัวเองอยู่แบบเขาเรียกว่าเมดการ์ดดิ้งคืออยู่แบบคอยคุมไม่ให้มีตัวผู้ตัวอื่นเข้ามายุ่งกับตัวเมียของเราอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันทำแบบนี้ปุ๊บอะมันทิ้งลูกที่เป็นลูกของมันเองไว้เยอะกว่าเสร็จแล้วไอ้ยีนของการที่เป็นนิสัยของตัวพ่อเนี่ยที่รักเดียวใจเดียวก็ได้รับการส่งทอดต่อไปผ่านลูกมันนี่แหละฮะแล้วหนูตัวผู้ที่มีลักษณะนิสัยแบบอื่นที่แบบว่าผสมเสร็จปุ๊บก็ไปรังอื่นต่อผสมเสร็จปุ๊บไปรังอื่นต่อสู้ตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าลูกที่เกิดมาในรุ่นถัดไปจะเป็นลูกของไอ้ตัวที่อยู่เฝ้าเมียมากกว่านะฮะนี่คือตัวอย่างลักษณะคำตอบของคำถาม why ซึ่งต่างกับคำถาม how เห็นไหมฮะถ้าเราแยกแยะตรงนี้ออกเราจะเริ่มคิดในเชิงอธิบายวิวัฒนาการของพฤติกรรมได้แล้วนะครับคือเราพูดง่ายคือเราต้องตอบให้ได้ว่าพฤติกรรมเนี้ยมันมีป
ประโยชน์ที่ช่วยเอื้อช่วยทำให้ประสบความสำเร็จในการส่งต่อพันธุกรรมไปได้อย่างไรมันจึงถูกธรรมชาติคัดเลือกเก็บไว้ให้กลายเป็นประโยคยาวนิดนึงให้กลายเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ชนิดนี้นะฮะนี่คือคำถามวายแล้วเราก็จะมีศัพท์เทคนิคนิดนึงถ้าเป็นกลไกการทำงานเนี่ยเราจะเรียกว่า proximate explanation หรือว่าคำอธิบายระดับ proximate นะฮะแต่ถ้าเป็นคำอธิบายระดับวิวัฒนาการเนี่ยมันทำให้ฟิตเนสสูงขึ้นยังไงทำให้ส่งต่อพันธุกรรมเก่งขึ้นยังไงเนี่ยอันนี้คือ ultimate explanation นี่ฝากศัพท์ไว้2คำนะฮะทีนี้ลองยกตัวอย่างให้ดูอีกตัวอย่างนึงก็คือเจ้ากรณีของแมงมุมแม่ไม้ดำนี่แหละนะฮะ Black Widow เนี่ยนะฮะตัวผู้เนี่ยพอผสมพันธุ์เสร็จปุ๊บครั้งแรกและครั้งเดียวของมันนะมันก็จะตีลังกาเอาตูดเข้าปากตัวเมียไปเลยแล้วตัวเมียก็เคี้ยวเคี้ยวกิน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 ไประหว่างที่ตัวผู้ก็ผสมพันธุ์ไปอย่างเงี้ยถ้าเราจะตอบให้ได้ว่าพฤติกรรมนี้วิวัฒนาการขึ้นมาได้ยังไงเราต้องตอบให้ได้ว่าตัวผู้ที่ทำแบบเนี้ยมันเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งต่อยีนของมันชนะตัวผู้ที่ทำแบบอื่นได้ยังไงนะฮะซึ่งในกรณีนี้ก็คล้ายๆกับกรณีของโมโนแกมมี่ในพาริโวก็คือว่าอย่างแรกตัวผู้ตัวเนี้ยถ้ามันผสมพันธุ์แล้วจากไปเนี่ยไปหาตัวเมียตัวใหม่โอกาสที่มันจะเจอเนี่ยน้อยมาก 80% ตายระหว่างทางอันนี้เขาไปศึกษามาแล้วนะฮะสู้แบบว่าเฮ้ยเจอตัวนึงแล้วอ่ะแล้วลงทุนกับตัวนี้ไปให้แบบแม็กซิมัมที่สุดเท่าที่ชีวิตเราจะอุทิศได้อ่ะแล้วการลงทุนในที่ไม่ใช่แบบว่าอุทิศสารอาหารร่างกายเพื่อลูกเพื่ออะไรอย่างงี้นะฮะแต่สิ่งที่มันทำเนี่ยมันทำ2อย่าง1คือมันเอาตูดไปอุดปากตัวเมียใช่มั้ยแล้วให้ตัวเมียล่อให้ตัวเมียกินตูดมันแปลว่าตัวเมียเป็นการถ่วงเวลาให้มันน่ะปล่อยน้ำเชื้อเข้าไปได้นานๆระหว่างที่ตัวเมียกินข้าวอยู่นะฮะแล้ววิธีส่งน้ำเชื้อของมันก็คือว่ามันมีไอ้เหมือนนวมคู่นึงตรงแถวๆปากเนี่ยเค้าเรียกเพดิพัลป์นะฮะเป็นอวัยวะของแมงมุมมันก็จะเสียบอันเนี้ยเข้าไปในตัวเมียเหมือนเสียบกุญแจรถอ่ะนะฮะแล้วเป็นปั๊มแบบปั๊มน้ำเชื้อเข้าไปแล้วพอมันตีลังกาไปเนี่ยไอ้กุญแจรถเนี้ยจะหักคาอยู่ในรูกุญแจของตัวเมียเลยนะฮะเพราะว่าเรานี่เราเตือนคุณแล้วว่า18บวกนะครับทำไมคุณอบันขำอะไรเนี่ย คุณนัทนนท์ด้วยขำมากเดี๋ยวผมเขินไม่กล้าเล่าต่อนะ เอาเป็นว่ามันมีวิธีการหักกุญแจคาไว้นะฮะกลายเป็นว่าตัวผู้อื่นๆที่ตามมาทีหลังอะถ้าจะมาผสมตัวเมียตัวนี้ลำบากมากเลย1คือตัวเมียไม่ว่างแบบปากกินอยู่มั่งไอในรูก็แบบโดนเสียบหักกุญแจคาไปแล้วอย่างเงี้ยนะฮะกลายเป็นว่าพฤติกรรมการสละชีพของเจ้าแมงมุมตัวผู้เนี่ยเป็นการปกป้องความเป็นพ่อของมันได้เป็นอย่างดีแข่งกับตัวผู้ตัวอื่นนะฮะแล้วสภาพแวดล้อมอะไรเอื้อให้มาทางนี้หมดเพราะว่าบนใยเนี่ยอาจจะมีตัวผู้อยู่อีกหลายตัวตัวไหนที่ทำแบบนี้ก่อนนะได้เปรียบสุดนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดจะอย่างที่บอกคือถ้าจะเดินทางไกลไปหาตัวเมียตัวใหม่นี่ไม่ได้แล้วมันหาไม่เจอยังไงก็ต้องตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นสละชีพไปเลยหักกุญแจคืออวัยวะมันน่ะใช้แล้วทิ้งใช้ได้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไปเลยแต่เป็นการใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำอธิบายเชิงวายของแมงมุมแม่ไม้ดำนะครับอีกประเด็นนึงที่สำคัญคือเราต้องแยกแยะให้ได้ว่าระหว่างบิ๊กวายกับสมอลวายนะฮะอันนี้ศัพท์นี้ผมไม่ใช่ศัพท์วิชาการแต่เป็นศัพท์ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์คำว่าบิ๊กวายก็คืออย่างสมมติในภาพเนี่ยเป็นรูปกำลังกินไก่ทอดอยู่นะฮะถามว่าคนกินไก่ทอดเนี่ยมานั่งคิดไหมว่าเฮ้ยมันเป็นอาหารที่แบบว่าให้พลังงานสูงแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการผลิตเซลล์สืบพันธุ์ของเราต่อไปหรืออะไรเงี้ยมันไม่มีใครคิดตรงนั้นคือบิ๊กวายคือเหตุผลที่ระดับวิวัฒนาการอ่ะมันอยู่ในแบ็คกราวของชีวิตในโลกอีกทีนึงแต่ในหัวเราที่เรากำลังคิดอยู่จริงๆอ่ะคือเราหิวแล้วไก่เนี้ยกินแล้วอร่อยเวลากัดแล้วแบบมันกรอบแล้วแบบมีจูสน้ำมันที่มันออกมาฉโลมลิ้นเนี่ยฮะเค็มๆนิดนึงมันๆหน่อยโอ้โหเหยาะไอ้ซอสพริกศรีราชาอีกหน่อยอย่างเงี้ย
นี่คือ small why คือหมายว่าในหัวเรากำลังรู้สึกยังไงอยู่เรามีความหิวเรามีความหื่นเรามีความอะไรต่างๆที่เรารู้สึกในหัวเนี่ยแต่เราไม่ได้คิดถึงหรอกว่าธรรมชาติคัดเลือกสัญชาตญาณเหล่านี้มาเพื่อให้เราแบบส่งต่อยีนของเราต่อไปอะไรเงี้ยหรือบางคนอาจจะคิดก็ได้นะฮะแต่ว่าผมว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้นึกเช่นเดียวกันแมงมุมตอนที่มันกำลังตีลังกาไปให้ตัวเมียกินเนี่ยมันก็คงไม่ได้นึกว่าเทียบกันแล้วเนี่ยทำแบบนี้แล้วมีโอกาสสำเร็จสูงกว่า 80% หรืออะไรเงี้ยมันก็แค่พอมันเสียบกุญแจปุ๊บเนี่ยมันแค่มีสัญชาตญาณบางอย่างในตัวมันที่รู้สึกว่าช็อตนี้ยังไงก็ต้องตีลังกาแล้วอ่ะมันไม่ตีไม่ได้แล้วมันแบบอันนี้ในเชิงฮาวก็น่าสนใจนะว่า DNA มันเขียนรหัสยังไงให้บังคับได้แบบละเอียดเจาะจงขนาดนั้นน่ะนะฮะไปสร้างวงจรสมองไงให้แบบว่าเฮ้ยพอกดปุ่มตรงนี้ปุ๊บตีลังกาทันทีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องมหัศจรรย์อีกแบบนึงเหมือนกันนะฮะหรืออย่างเนี่ยคุณพ่อที่รักเดียวใจเดียวเนี่ยก็คงไม่ได้คิดว่าทำแบบนี้แล้วแบบส่งยีนต่อไปได้ดีที่สุดหรืออะไรมันก็คงแค่รู้สึกว่าก็รักตัวเมียตัวนี้แล้วก็เห็นเด็กๆแล้วน่ารักอ่ะก็อยากอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้คือ small why ที่อยู่ในหัวมันยิ่งถ้าเป็นพืชหรือเป็นเห็ดลาหรือเป็นอะไรที่ซึ่งผ่านกระบวนการคัดเลือกทางธรรมชาติทางวิวัฒนาการกันเราแทบไม่ต้องพูดเรื่อง small why เลยเพราะว่ามันไม่มีระบบประสาทที่จะมาคิดอะไรด้วยซ้ำนะฮะมันเป็นไปตาม big why อย่างเดียวอันนี้ฝากไว้ประเด็นนึงไปคิดเล่นๆนะฮะต่อมาเคยได้ยินไหมฮะที่เหมือนกับถ้าเกิดเราไปถามคนทั่วไปเนี่ยเขาจะชอบพูดว่าสัตว์ต่างๆทำสิ่งนี้เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของมันโอ้ยนกเนี่ยร้องเพลงทั้งวันใช้พลังงานเยอะมากเพราะมันพยายามที่จะดำรงเผ่าพันธุ์ของนกต่อไปอย่างเงี้ยอันเนี้ยเป็นคำอธิบายที่เพี้ยนไปจากความเป็นจริงนิดนึงนะฮะในสัตว์โลกจริงๆเนี่ยมันไม่สนใจเรื่องดำรงเผ่าพันธุ์หรอกนะครับอย่างในกรณีสิงโตเนี่ยสิงโตจ่าฝูงตัวใหม่ที่เข้ามาชนะเอาชนะตัวเก่าเจ้าของฮาเร็มได้นะฮะสิ่งแรกที่มันจะทำก็คือมันจะฆ่าเด็กให้หมดเลยเขาเรียกว่าพฤติกรรมอินแฟนติไซด์คือเป็นการฆ่าลูกของตัวผู้ตัวเก่าให้ตายเกลี้ยงให้หมดเลยนะฮะมีสารคดีฉายให้ดูหลายอันเหมือนกันพฤติกรรมเนี้ยโหดมากเด็กน้อยอ่ะโดนงับแล้วก็แบบสะบัดตายไม่กินด้วยนะแค่ไล่ฆ่าทิ้งให้หมดทุกตัวเพื่อที่ว่า อย่างที่บอกนะคือในหัวมันไม่ได้คงไม่ได้คิดอะไรอะแต่ว่าในคำ big why ของมันอะ big why ของมันคือเพื่อที่ว่าให้ตัวเมียที่อยู่ในฝูงนั้นอะพร้อมที่จะมีลูกตัวใหม่กับมันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเสียเวลามันนั่งรอให้ตัวเมียเลี้ยงลูกของตัวผู้ตัวอื่นที่ไม่ใช่พันธุกรรมของเราอะนะฮะทำแบบนี้ปุ๊บตัวผู้ที่ทำแบบนี้ก็จะสามารถมีประสิทธิภาพสูงกว่าในการส่งต่อพันธุกรรมมันสู่รุ่นถัดไปแล้วธรรมชาติก็คัดเลือกเก็บไว้นะทีนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าสิงโตมันทำเพื่อเผ่าพันธุ์น่ะมันต้องให้เด็กทุกตัวได้อยู่รอดเท่าเทียมกันแต่นี่มันไม่ได้ทำเพื่อเผ่าพันธุ์มันทำเพื่อพันธุกรรมของตัวมันเองแม้จะต้องแข่งกับตัวผู้อื่นที่อยู่ในเผ่าพันธุ์เดียวกันประมาณนี้นะฮะนี่ประเด็นนึงอีกประเด็นนึงคือว่าบ่อยครั้งการส่งต่อพันธุกรรมไม่ต้องส่งต่อด้วยตัวเองก็ได้อย่างผึ้งงานอะไรพวกนี้มันไม่วางไข่ไม่อะไรของตัวมันเองเลยแถมมันเวลามันไปต่อยปกป้องรังปกป้องควีนอะไรเงี้ยมันก็ตายเองด้วยลากไส้ออกมานะฮะซึ่งถามว่าไอ้พฤติกรรมแบบนี้มันส่งต่อไปสู่รุ่นถัดไปได้ไงคำตอบคือพันธุกรรมของมันเนี่ยไม่ต้องส่งต่อผ่านการสืบพันธุ์ก็ได้แต่ส่งต่อพันธุ์หมายถึงว่าไม่ต้องส่งต่อผ่านการสืบพันธุ์ของตัวมันเองก็ได้แต่ส่งต่อผ่านการสืบพันธุ์ของควีนนะฮะยีนที่ทำให้ผึ้งเสียสละปกป้องรังเนี่ยไม่ได้ผ่านส่งต่อผ่านผึ้งงานแต่ว่าส่งต่อผ่านการที่ควีนมีลูกต่อไปอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะฮะและอีกอย่างนึงที่อาจจะต้องเป็นพอยท์ที่น่าสนใจนิดนึงก็คือว่าในโลกที่ทุกอย่างถูกกำหนดโดยตรรกะทางวิวัฒนาการเนี่ยไม่จำเป็นต้องสร้างขึ้นมาแต่ความเห็นแก่ตัวก็ได้นะฮะอย่างอันนี้ผมเล่าสั้นๆสัตว์ชนิดเนี้ยคือแวมไพร์แบทหรือข้างคาวดูดเลือดข้างคาวดูดเลือดเนี่ยเรานึกว่ามันน่าจะชั่วมากแต่จริงมันเป็นสัตว์ที่เอ้ยมันมีมิตรภาพระหว่างกันนะคือคืนไหนที่ตัวไหนแบบกลับบ้านมาแล้วไม่ได้กินเลือดอ่ะหิวแบบซูบมาอย่างเงี้ย
ไอ้ตัวที่กินเลือดอิ่มๆมาเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะฮะมันจำกันได้ทั้งชีวิตเลยนะมันจะมาป้อนเลือดให้ว่าเฮ้ยวันนี้เรากินอิ่มมาว่ะเดี๋ยวสำรอกให้แบ่งให้นะฮะไอ้นี่ก็จะแบบขอบคุณมากโอ้ยนายใจดีจังแล้วก็หลังจากนั้นพอค่ำคืนไหนที่ไอ้ตัวที่เคยมีบุญคุณกับมันอะถึงคราวผิวโซกลับมาบ้างมันก็จะเอ้ยถึงคราวตอบแทนบุญคุณแล้วก็จะมาสำรอกกลับให้แบบเป็นมิตรภาพระหว่างกันอย่างเงี้ยทั้งที่ไม่ได้เป็นญาติกันนะฮะการทำแบบนี้ก็ทำให้ทั้งสองอยู่รอดและส่งต่อพันธุกรรมได้ดีขึ้นเหมือนกันโดยไม่จำเป็นต้องเข่นฆ่าหรือว่าแข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตายตลอดเวลาบางทีช่วยกันก็ทำให้ส่งต่อพันธุกรรมได้ดีขึ้นแล้วกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติก็คัดเก็บไว้ด้วยเหมือนกันนะฮะโอเคต่อมาเวลาเราถามว่าทำไมเนี่ยอย่างที่ผ่านมาเราดูไปสัตว์ทีละชนิดใช่ไหมฮะแต่บางทีเราดูเป็นแพทเทิร์นใหญ่เลยก็ได้ดอกไม้มีมากมายหลากหลายแบบนะครับทำไมไอ้ดอกนี้เป็นอย่างนี้ล่ะทำไมดอกนั้นเป็นอย่างนี้อย่างดอกที่ใช้กลยุทธ์ล่อแมงวันก็จะหน้าตาแบบนึงกลิ่นแบบนึงดอกที่ล่อค้างคาวก็จะหน้าตาแบบนึงกลิ่นแบบนึงนะฮะหมายอันนี้ตัวอย่างเนี้ยยกขึ้นมาเพื่อสาธิตให้ดูว่าการมองด้วยมุมมองของวิวัฒนาการอ่ะเราสามารถเอาไปตอบคำถามได้ว่ารูปแบบความหลากหลายที่เราเห็นในธรรมชาติอ่ะมันมีเหตุผลอะไรอยู่เบื้องหลังมันถึงออกมาเป็นแบบนั้นแบบนี้นะฮะซึ่งแต่ว่าตัวอย่างเรื่องดอกไม้เนี่ยผมว่ามันไม่เล้าใจพอผมเลยขอยกตัวอย่างเรื่องอัญทะแทน คือในรูปนี้นะฮะเป็นโบโนโบซึ่งก็คือเป็นญาติของชิมแปนซีนะครับเราจะเห็นว่าไข่ใหญ่มากไข่ใหญ่มากไข่โบโนโบไข่ชิมแปนซีเนี่ยนะฮะเมื่อเทียบกับขนาดสมองมันเนี่ยเกือบจะเท่ากันเลยนะในขณะที่ถ้าเราไปดูเอฟเหมือนกันเกรดเอฟเหมือนกันมาจากแอฟริกาเหมือนกันกอริลลาดูเฮียแกนั่งแบบแหกที่สุดเท่าที่จะแหกได้แล้วฮะเรายังไม่เห็นไข่เฮียเลยมันต่างกันมากนะคือระหว่างชิมแปนซีกับกอริลลาเนี่ยถามว่าเราจะอธิบายรูปแบบความหลากหลายที่เราสังเกตเห็นในธรรมชาตินี้ได้อย่างไรนะฮะทำไมจึงเกิดความแตกต่างนี้ขึ้นคำตอบสั้นๆก็คือว่าในชิมแปนซีกับในโบโนโบเนี่ยระบบการผสมพันธุ์ของมันโอ้โหมั่วซั่วเละเทะมากนะฮะหนึ่งหญิงหลายชายหนึ่งชายหลายหญิงอะไรแบบมั่วซั่วไปกันไปหมดไม่มีการจับคู่อะไรที่ถาวรแล้วตัวผู้หนึ่งตัวเนี่ย เวลาไปผสมกับตัวเมียก็คือตัวเมียตัวนั้นน่ะน่าจะผ่านชิมแปนซีอื่นมาเยอะแยะมากมายในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันเพราะฉะนั้นการชนะกันอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงที่ใครผลิตสเปิร์มได้เยอะกว่าธรรมชาติจะคัดเลือกไอ้ตัวนั้นเก็บไว้ซึ่งก็คือตัวที่ไข่ใหญ่นั่นเองนะฮะแล้วทำไมกอริลลาไม่เป็นแบบนั้นล่ะเพราะว่ากอริลลาเป็นระบบฮาเร็มเป็นระบบโพลิจินี่นะฮะแล้วมันคอนโทรลตัวเมียของมันเนี่ยได้อย่างเกือบสมบูรณ์ 100% ที่ทำให้ว่ามันไม่ต้องไปแข่งกับตัวผู้ตัวอื่นเลยคือสเปิร์มของมันน่ะไม่ต้องไปแข่งกับใครฮะฉีดเข้าไปปุ๊บมั่นใจได้ลูกของเราแน่นอนเพราะไม่มีตัวผู้ตัวอื่นที่จะกล้ามาแหยมเลยอ่ะถ้ากล้าเข้ามาก็ดูกล้ามอกเหี่ยแขกก่อนนะฮะก็จะแบบไล่ไปได้สำเร็จไม่มีใครเข้ามาแบบแทรกแซงอะไรได้เพราะฉะนั้นความโมโนโพลีตรงเนี้ยในโมโนโพลีของตัวเมียทั้งหมดในสังกัดเนี่ยทำให้มันไม่จำเป็นต้องมีไข่ใหญ่ก็ได้แค่ไข่เล็กๆหรืออัญทะเล็กๆเนี่ยผลิตสเปิร์มได้เพียงพอแล้วนะฮะหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมนุษย์เราอยู่ตรงไหนอันนี้คือเป็นกราฟที่เขาไปดูแพทเทิร์นของขนาดอัญทะนะฮะเทียบกับว่าอะไรล่ะการผสมพันธุ์พฤติกรรมผสมพันธุ์เป็นแบบไหนเราจะเห็นว่าพวกที่ผสมพันธุ์แบบมัลติฟีเมลคือตัวผู้หลายตัวจับคู่กับตัวเมียหลายตัวเนี่ยกราฟจะจุดบนกราฟจะค่อนไปทางบนหมดเลยก็คือว่าไข่ใหญ่นั่นเองนะฮะดูอย่างชิมแปนซีเนี่ยอยู่บนมากนะครับกอริลลานี่อยู่ล่างมากแปลว่าไข่เล็กนะฮะอยู่ใต้เส้นไอเส้นทะแยงมุมเนี่ยนะครับเพราะว่ามันสามารถควบคุมฮาเร็มของมันได้ไม่ให้ตัวผู้ตัวอื่นมายุ่งไม่มีการแข่งขันนะคนกับอุรังอุตังอยู่กลางอันนี้ให้เนื่องจากเวลามันสั้นผมให้เก็บไปคิดเป็นการบ้านเอาเองแล้วกันว่าแปลว่าอะไรนะฮะแล้วก็ผมจะไม่โชว์รูปไข่ของคนนะฮะบอกไว้ก่อนแต่ผมจะโชว์รูปไข่ของอุรังอุตังให้ดูนะฮะประมาณนี้ประมาณนะฮะ
โอเคเลยลืมเลยหัวข้อถัดไปอะไรอ๋ออ่ะที่พูดมาทั้งหมดคือเบสิกของการตั้งคำถามแนววายไม่ใช่การ์ตูนวายนะฮะแต่หมายถึงว่าแนวถามว่า เหตุผลทางวิวัฒนาการนะครับทีนี้ไหนๆพวกเราก็เป็นนักศึกษาปอโทสายสัตววิทยาใช่ไหมฮะเราต้องมาลงรายละเอียดกว่านั้นนิดนึงอย่างเช่นเราอาจจะตั้งคำถามว่าแล้วถ้าเกิดเราอยากจะศึกษาแนว Y บ้างเนี่ยแนว evolutionary approach บ้างเนี่ยนะฮะเราจะศึกษาเราจะศึกษายังไงนี้มีตัวอย่างอะไรให้ดูหน่อยไหมว่าเขา study เรื่องพวกนี้กันยังไงนะครับแล้วอีกคำถามนึงคือว่ามันมีอะไรเหลือให้ศึกษาอีกอะคือแบบนกยูงลำแพนไปทำไมมันก็ลำหาคู่ไงมันก็เหมือนจะจบแค่นั้นใช่ไหมฮะแต่ทำยังไงให้เราสามารถถามคำถามต่อไปให้มันเจาะละเอียดขึ้นและมีการทดลองที่เป็นวิทยาศาสตร์ได้นี่ยกตัวอย่างให้ดูยกตัวอย่างนี้ครับออคิดแมนทิสก็คือภาษาไทยเรียกอะไรดีตั๊กแตนตำข้าวกล้วยไม้นะฮะมีใครรู้ไหมว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรครับออคิดแมนทิสผมเรียกออคิดแมนทิสไปแล้วกันนะเอาเป็นว่ามันเป็นตั๊กแตนที่หน้าตาเหมือนดอกไม้นะครับมีทั้งเวอร์ชันสีชมพูเรื่อแล้วก็มีทั้งเวอร์ชันสีขาวนะฮะหน้าตาเหมือนดอกกล้วยไม้สวยงามอยู่ในป่าแถวบ้านเรานี่แหละมาลงมาเลอะไรแบบเมืองไทยไม่มีนะฮะแต่หายากหน่อยก็คำถามก็คือว่าทำไมมันถึงหน้าเหมือนดอกไม้หรือพลิกให้มันเป็นออกแนววิวัฒนาการหน่อยก็คือว่าเมื่อมันหน้าเหมือนดอกไม้แล้วเนี่ยมันได้ประโยชน์อย่างไรในการอยู่รอดและสืบพันธุ์นะฮะเราอาจจะตั้งสมมติฐานว่ามันก็น่าจะเหมือนเป็นการพรางตัวป่ะเป็นการพรางตัวเหมือนอย่างแบบมีดอกไม้หลายๆชนิดที่แบบมีแมงมุมซ่อนอยู่ในดอกนะฮะอย่างดอกไม้สีเหลืองก็มีแมงมุมสีเหลืองอยู่แล้วการพรางตัวเนี้ยหรือแคโมฟลาจเนี้ยมันช่วยยังไงก็คือว่าพวกผึ้งหรือพวกอะไรที่มาผสมเกสรดอกไม้มันก็ไม่รู้ไงว่ามีแมงมุมอยู่มันมองไม่เห็นนะฮะพอมาเกาะปุ๊บก็โดนง่ำไปเลยเราอาจจะคิดว่าถ้างั้นไอ้ตั๊กแตนของเราเนี่ยแมนทิสเอ้ยออคิดแมนทิสเนี่ยมันก็น่าจะแนวเดียวกันหรือเปล่านะฮะก็คือเกาะอยู่บนดอกไม้แล้วก็มีพอมีตัวอะไรจะมาตอมดอกไม้มันก็ตะคุบอย่างนี้หรือเปล่าปรากฏว่าในความเป็นจริงฮะคนที่เขาศึกษาเนี่ยเขาไปดูว่าในธรรมชาติอ่ะมันไม่เห็นจะเกาะอยู่บนดอกไม้เลยมันเกาะอยู่แบบตามกิ่งไม้ล้นๆอย่างเงี้ยฮะบางทีไปเกาะดอกอะไรที่หน้าตาไม่ได้เหมือนตัวมันเองมั่งเกิดคำถามแล้วให้ไปเป็นสตัดดี้ได้แล้วว่าถ้ามันไม่ได้หน้าตาเหมือนดอกไม้เพื่อการพรางตัวเนี่ยแล้วมันจะหน้าตาเหมือนดอกไม้แล้วมันได้ประโยชน์ยังไงนะฮะก็มีการสตัดดี้ออกมาแล้วสตัดดี้นี้เนี่ยผลก็คือว่าเขาเอากิ่งไม้เปล่าไปปักนะฮะเทียบกับกิ่งไม้ที่มีดอกไม้อยู่ตรงปลายและเทียบกับกิ่งไม้ที่มีตั๊กแตนอยู่ตรงปลายปรากฏว่าไอ้กิ่งที่มีตั๊กแตนแมนทิสออคิดแมนทิสของเราอยู่ตรงปลายเนี่ยมีพวกแมลงผสมเกสรนะพวกผึ้งพวกผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยมาตอมมากกว่าดอกไม้ของจริงอีกจากผลการทดลองนี้ก็เลยทำให้เราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นว่าอ๋อมันเรียนแบบดอกไม้เนี่ยไม่ใช่เพราะมันต้องการพรางตัวไปอยู่กับดอกไม้แต่มันต้องการล่อให้แมลงอ่ะเข้าใจผิดว่าตัวมันนั่นแหละคือดอกไม้แล้วก็แทนที่ไปตอมดอกไม้จริงก็คือมาตอมมันไงนะฮะแล้วพอมาตอมมันนึกว่าอย่างสมมติมีผึ้งมีผีเสื้อมาเนี่ยโอ้ยนี่ดอกไม้สีขาวสวยจังบินมาพองออกโดนงาบเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ในแต่ละลองนึกภาพในแต่ละเจเนเรชันอ่ะยิ่งตัวไหนมันเหมือนดอกไม้จริงมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งสำเร็จด้วยการทำแบบนี้แล้วทิ้งลูกหลานที่ส่งต่อยีนความเหมือนดอกไม้นั้นต่อไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเราก็มาเห็นมันในสภาพนี้ณปัจจุบันแต่วิวัฒนาการมันไม่มีวันจบสิ้นใช่ไหมเราไม่แน่ใจว่าอีกไม่รู้ว่าอีกกี่พันกี่หมื่นปีมันจะยิ่งเหมือนขึ้นอีกหรือมันจะเหมือนหยุดอยู่แค่นี้หรืออะไรยังไงอันนี้ก็น่าสนใจนะครับจะสังเกตว่าประเด็นคือขนาดเรื่องที่เรานึกว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ชัดๆอยู่แล้วอะมันยังมีรายละเอียดให้ศึกษาต่อได้เลยนะฮะอย่างเรื่องนกยูงเนี้ยเราอาจจะนึกว่านกยูงเราเข้าใจมันมาแบบไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วนะฮะว่ามันก็ลำแพนไงแล้วถ้าหางสวยตัวเมียก็ชอบไงก็จบ
แต่จริงๆมันยังมีรายละเอียดให้ศึกษาได้อีกนะครับอย่างอันเนี้ยไฮเทคเลยนะคือเขาเอาหมวกที่ประดิษฐ์ขึ้นมามีกล้องวิดีโอเนี่ยฮะแล้วกล้องวิดีโอเนี้ยคอยจับสายตาของนกยูงตัวเมียแล้วเราสามารถเอาไปเข้าในคอมเพื่อแทร็กดูได้ว่านกยูงตัวเมียเวลามองตัวผู้อ่ะมันมองตรงไหนบ้างผลเซอร์ไพรส์มากนะฮะเพราะว่าปรากฏว่าตัวผู้ลำแพนหางเป็นครึ่งวงกลมเนี่ยครับตัวเมียมันไม่มองช่วงบนเลยครับมันมองแต่ช่วงล่างอย่างเดียวเนี่ยถ้าเกิดไปทดลองศึกษาแล้วมันได้ผลอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราต้องมานั่งคิดสมมติฐานต่อแล้วว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เป็นตัวเมียมันเมื่อยคอหรือเปล่ามันขี้เกียจเงยหน้าหรือว่าบริเวณดวงสวยๆของหางนกยูงเนี่ยช่วงล่างบ่งบอกถึงความแบบดูแลเอาใจใส่ที่ดีของตัวผู้ได้มากกว่าหรือเปล่าแบบถ้าหางลากดินเยอะข้างล่างอาจจะไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยไปได้ไหมไปศึกษาต่อได้อีกหลายเปเปอร์นะฮะแต่นี่คือตัวอย่างให้ดูว่าเอ้ยมันศึกษาได้เรื่อยๆอ่ะนะฮะเจาะรายละเอียดไปเรื่อยเจาะรายละเอียดไปเรื่อยบางอย่างที่เราคิดว่าเข้าใจแล้วบางทีมันยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้นะครับอุปกรณ์เนี้ยผมว่าน่าเอามาเล่นในคนมากว่าผู้ชายชอบมองผู้หญิงตรงไหนผู้หญิงชอบมองผู้ชายตรงไหนนะฮะซึ่งก็มีคนทำเยอะแยะงานวิจัยสายมาร์เก็ตติ้งสายอะไรพวกนี้เขาต้องการรู้ว่าเวลามีโฆษณาแล้วมีนางแบบสวยๆมานะฮะผู้ชายมองตรงไหนผู้หญิงมองตรงไหนอะไรเงี้ยก็ผลก็เป็นไปตามคาดนะฮะคือระยะเวลาที่ผู้ชายมองหน้าอกผู้หญิงเนี่ยจะนานกว่าที่ผู้หญิงมองหน้าอกผู้หญิงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นไปตามคาดนะครับแต่ขณะเดียวกันมันมีบางอย่างที่เซอร์ไพรส์อีกอย่างนางแบบชุดว่ายน้ำเนี่ยครับผู้หญิงกับผู้ชายมองคล้ายๆกันแพทเทิร์นคล้ายกันนะฮะคือผู้ชายก็ทั้งผู้ชายผู้หญิงมองหน้ามองนมมองเอวมองขาอะไรเหมือนกันแต่ที่แปลกคือผู้ชายเนี่ยมองเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อส่วนผู้หญิงมองส่วนที่เป็นผ้าและผู้หญิงมองส่วนที่เป็นดีเทลของสินค้าฮะรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่เนื้อผ้าทำจากอะไรผู้ชายไม่มองนะฮะรูปนี้ยิ่งชัดเจนกว่าอีกโฆษณารองเท้าเป็นนางแบบนู๊ดเลยนะฮะผู้ชายเนี่ยมองเฉพาะหน้านางแบบกับหุ่นนางแบบไม่มองรองเท้าเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ผู้หญิงเนี่ยมองรองเท้ารวมไปด้วยคือผู้หญิงจะสนใจสิ่งที่เป็นวัตถุเป็นเครื่องอาภรณ์ประดับตกแต่งทั้งหลายในขณะที่ผู้ชายจะมุ่งเน้นไปที่เรือนร่างที่เป็นเนื้อหนังมังสาหนักกว่านะฮะอันนี้ก็เก็บไปเป็นคิดเป็นการบ้านเหมือนกันว่ามันไปสอดคล้องกับตรรกะทางวิวัฒนาการอย่างไรแล้วศาสตร์ที่พยายามหาตรรกะทางวิวัฒนาการมาอธิบายพฤติกรรมมนุษย์นะฮะในระดับ Big Y นะฮะอย่างที่บอกคือ Small Y เนี่ยในหัวคงไม่ได้คิดไปถึงไหนคงคิดแค่ว่าตูดสวยอะไรอย่างเงี้ยนะศาสตร์เนี้ยเขาเรียกชื่อว่า Evolutionary Psychology นะฮะก็คือจิตวิทยาวิวัฒนาการซึ่งไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันมีภาควิชานี้เปิดแบบเป็นเรื่องเป็นราวหรือยังในเมืองไทยอาจจะไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าแต่เป็นศาสตร์ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะลองไปดูกันทีนี้ผมจะหักมุมเลยจากสาวเซ็กซี่ผมเอารูปผมตอนเด็กกับคุณยายผมให้ดูนะฮะอันนี้เราประเด็นของเรื่องนี้คือว่าจากการศึกษาวายคำถามว่าทำไมในพฤติกรรมสัตว์เนี่ยเราค่อยๆลามมาถึงคนเรื่อยๆนะฮะอย่างกรณีนี้เนี่ยนี่คือผมตอนเด็กๆนะครับอยู่กับยายตอนนั้นเนี่ยพ่อแม่ติดภารกิจหลายอย่างมากมีทั้งเข้าป่ายุคคอมมิวนิสต์นะฮะลบกับรัฐบาลมีทั้งไปเรียนต่อเมืองนอกแบบไม่ค่อยได้กลับมาดูแลลูกน้อยนะฮะผมเลยอยู่กับยายแล้วยายท่านนี้ฮะคือไม่ใช่ยายธรรมดาด้วยแต่เป็นแม่ของแม่ของแม่ก็คือยายทวดนะฮะแล้วผมไม่ได้มียายแค่คนเดียวด้วยครับตอนเด็กเนี่ยยายลุมกันเลี้ยงผมนะฮะมีแม่ของแม่ก็คือท่านนี้ชื่อยายบันนะครับแล้วก็มีคนคือยายนิดยายนิดนี่คือแม่ของน้าสะใภ้ทุกคนมาลุมเลี้ยงหลานแทนไทยกันหมดเพราะว่าเป็นหลานคนแรกของตระกูลนะฮะส่วนคนที่อยู่ในรถเข็นนี่คือคุณวรรณสิงห์นะครับซึ่งก็ผมน้อยผมบางนะเห็นไหมตอนเด็กๆ ผมดกกว่าเยอะนะฮะไปยังไงต่อนะอ๋อคือภาพที่เห็นเหล่านี้เราจะรู้สึกว่าเป็นภาพที่ธรรมดามากของสังคมมนุษย์คือเอาคุณยายก็เลี้ยงหลานน่ะ
มันก็เป็นภาพครอบครัวที่อบอุ่นเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราไม่ค่อยได้คิดว่าไอ้ปรากฏการณ์ยายเนี่ยครับ The Grandmother Phenomenon เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาในอาณาจักรสัตว์เลยนะฮะเอาเราต้องนิยามคำว่ายายก่อนยายไม่ได้หมายถึงแค่แม่ของแม่เพราะว่าถ้าแม่ของแม่เนี่ยแมวผมก็เป็นยายได้นะฮะแมวผมก็มีลูกแล้วลูกมันก็ไปมีลูกได้อันนี้เราไม่นับเป็น Grandmother Phenomenon นะฮะคำว่า Grandmother หมายถึงว่ามีสัตว์แค่ไม่กี่ชนิดที่มันมีช่วงชีวิตที่ยืนยาวเลยกว่าวัยเจริญพันธุ์ของมันไปคือตัวเองอ่ะมีลูกไม่ได้แล้วแต่อะไรนะแต่ยังมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกหลายปีแล้วมาเลี้ยงหลานแทนอย่างเงี้ยฮะให้ทายว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่นอกจากคนเราที่มีปรากฏการณ์นี้เขาเรียกว่า post reproductive lifespan เดาไหมฮะคุณบันออก้านะฮะเรากับเตรียมกันไว้คือเอ้ยน่าแปลกเพราะว่าที่เขาสำรวจเจอเนี่ยมันไปทางสายนี้หมดเลยมีออก้าก็คือวานเพชฌฆาตนะฮะมีคุณยายบาลูก้าก็คือเป็นวานอีกแล้วนะฮะมีนาวานก็คือไอ้ปลาวานที่มันมีเขามันยูนิคอร์นอะแต่เป็นเฉพาะตัวผู้นะฮะก็อันนี้ก็เป็นมีระบบสังคมแบบยายหลานเหมือนกันมีตัวเมียที่อายุมากแล้วไม่ปิดอู่แล้วนะฮะเป็นวานวัยทองแต่ยังเขาเรียกไงต่อให้ไม่มีลูกเองเนี่ยก็คอยอยู่ดูแลลูกดูแลหลานนะฮะเลืออายุยืนไปถึง70 80อะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ผมว่านะแต่เนี่ยคือมีแค่สัตว์ไม่กี่ชนิดเองที่มีปรากฏการณ์นี้ในโลกรวมทั้งคนด้วยนะฮะจึงเป็นปริศนาทางวิวัฒนาการว่าไอ้แกรนด์มาสเตอร์เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับยายมีประโยชน์เชิงวิวัฒนาการอย่างไรทำไมยีนที่ทำให้อายุยืนผ่านวัยเจริญพันธุ์ถึงถูกคัดเลือกเก็บไว้อันนี้วิธีตั้งคำถามมันส่งก๊อปปี้ตัวเองต่อไปได้อย่างไรนะฮะเขาเรียกอันนี้ก็มีคนตั้งสมมติฐานแกรนมาไฮโปทีซิสขึ้นมาสมมติฐานยายก็บอกว่าถ้ามียายเนี่ยยายส่งต่อยีนความอายุยืนของเพศหญิงอะผ่านวัยเจริญพันธุ์เนี่ยส่งต่อผ่านการเลี้ยงหลานไงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติฐานนี้เป็นจริงเราจะต้องเห็นว่าครอบครัวที่มียายหลานต้องอยู่รอดมากกว่าครอบครัวที่ไม่มียายเราจะทดสอบยังไงฮะ grandmother hypothesis เราเอาครอบครัวมา100ครอบครัวมีลูกหลานเกิดใหม่เหมือนกันแล้วครึ่งหนึ่ง50ครอบครัวเราฆ่ายายทิ้งอีก50เราให้คุณยายเลี้ยงหลานแล้วดูผลทำอย่างนี้ได้ไหมฮะไม่น่าจะผ่านคณะตรวจสอบเรื่องจริยธรรมนะครับเวลาทดลองในคนเนี่ยมันต้องแยบยลนิดนึงอย่างคนที่เขาจะศึกษาเรื่องนี้เขาไม่ต้องทดลองตรงๆก็ได้ครับคุณแชปแมนปี2019และคณะเนี่ยนะฮะเขาไปดูบันทึกประวัติศาสตร์จากปี1731ถึง1895เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของประเทศฟินแลนด์ที่บันทึกไว้ละเอียดเลยว่าคนในยุคนั้นน่ะไปเขาเรียกไปรีจิสเตอร์ที่โบสถ์อ่ะว่าแบบใครชื่ออะไรอายุเท่าไหร่มีลูกครอบครัวเป็นยังไงบันทึกละเอียดมากแล้วเขาเอาตรงเนี้ยเชิร์ชรีจิสเตอร์เนี่ยฮะมาหาแบบข้อมูลทางสถิตินะปรากฏว่าเด็กในยุคนั้นตายง่ายมากอัตราการตายสูงมากเพราะว่าเป็นปี1895นี่คนเรายังไม่รู้จักเชื้อโรคเลยนะฮะคือไปขี้มาเสร็จแล้วล้างไม่ล้างมือแล้วมากินข้าวต่ออย่างเงี้ยนะฮะก็เด็กเลยตายกันเยอะมากเพราะว่าความสกปรกเนี่ยยังไม่เป็นที่เข้าใจกันว่ามันมีเชื้อโรคอยู่นะนะฮะ1ใน3ของเด็กที่เกิดมาตายก่อน5ขวบเยอะนะฮะแล้วก็ที่อยู่รอดถึงอายุ15มีแค่ครึ่งเดียวของเด็กที่เกิดมาโอ้โหดราม่ามากในเมื่ออัตราการตายสูงเงี้ยเราไปดูดีกว่าครอบครัวที่มียายกับไม่มียายต่างกันไหมนะฮะผลปรากฏว่าเด็กอายุ 2-5 ขวบเนี่ยมีอัตราการอยู่รอดสูงขึ้น 30% ในกรณีที่ยายเนี่ยอยู่ด้วยกันกับครอบครัวนะฮะแต่ฮะมีผลเฉพาะยายที่อายุระหว่าง50ถึง75เท่านั้นถ้ายายอายุเกิน75ขึ้นไปเนี่ยอัตราการอยู่รอดของหลานเนี่ยลดต่ำลง 37% แปลว่าอะไรฮะเปเปอร์นี้เขาก็สรุปเขาบอกอันดับแรกข้อมูลเนี้ยเป็นหลักฐานสนับสนุนว่าเออมีแกรนด์มาสเตอร์แล้วเนี่ยทำให้เพิ่มอัตราการอยู่รอดของหลานจริงๆเป็นไปตามแกรนด์มาสเตอร์ไฮโปทีซิสแต่รายละเอียดที่เพิ่มขึ้นมาคือว่าแกรนด์มาสเตอร์เนี้ย
ต้องอายุไม่เกิน75นะเพราะว่าพอเกิน75แล้วปุ๊บเนี่ยคนที่เป็นสมาชิกช่วงกลางอ่ะของครอบครัวคุณแม่เนี่ยต้องเลี้ยงทั้งเด็กและเลี้ยงและดูแลทั้งคนแก่ในเวลาเดียวกันมันแย่งรีสอร์ทกันนะฮะเพราะนั้นพอเจออย่างนี้ปุ๊บแสดงว่ายีนที่ถูกคัดเลือกไว้ทำให้ผู้หญิงอายุยืนเลยวัย75เลยวัยเจริญพันธุ์ไปเนี่ยจะถูกคัดเลือกเก็บไว้จนถึงประโยคมันเรียงแกรมม่ายากนิดนึงนะเดี๋ยวใหม่การที่ธรรมชาติจะคัดเลือกยีนที่ทำให้ผู้หญิงมีอายุยืนเกินวัยเจริญพันธุ์ไปเนี่ยสามารถคัดเลือกได้และส่งต่อผ่านไปได้จนกระทั่งถ้าอายุเลย75ไปแล้วเนี่ยธรรมชาติคัดเลือกไม่ได้แล้วแล้วถ้าเราไปดูกราฟสุขภาพของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยฮะหลัง75ไปนี่ลงแบบเร็วมากเพราะ natural selection มันไม่ช่วยเราแล้วไงทำนองนี้นะฮะทำนองนี้ถามว่าการศึกษาพวกเนี้ยพอออกมาสตั๊ดดี้เดียวเนี่ยฟันธงเลยไหมทุกอย่างแบบต้องเป็นตามนี้เป๊ะๆไหมไม่นะฮะเราต้องศึกษาเรื่อยๆเยอะๆแล้วโดยเฉพาะโอ้ความซับซ้อนของมนุษย์เนี่ยมันลึกซึ้งเหลือกำหนดนะฮะเราจะมาบอกแค่สตั๊ดดี้เดียวเป็นฟันธงเลยไม่ได้แต่ว่าเฮ้ยมีหลักฐานน่าสนใจหลายๆทิศทางอย่างใน Current Biology ฉบับเดียวกันเนี่ยก็มีการศึกษาเรื่องยายอีกสตั๊ดดี้นึงการศึกษาเรื่องยายนี่ป๊อปปูล่ามากนะฮะอันนี้เขาไปดูสถิติของเซตเทเลอร์ก็คือผู้ที่ไปตั้งรกรากที่ควีเบกแคนาดาในช่วงระหว่างปี1608-1799อันนี้สถิติเยอะเลยยาย 3,000 กว่าคนหลาน 56,000 คนแต่อันเนี้ยดูอะไรรู้ไหมฮะดูว่ายิ่งยายอยู่ห่าง คือมีกราฟเนี่ยแกน x เป็นระยะห่างของยาย0กิโลเมตร100กิโลเมตร200กิโลเมตร300กิโลเมตรยิ่งยายอยู่ห่างไปเท่าไหร่เนี่ยอัตราการอยู่รอดของหลานยิ่งลดลงเท่านั้นศึกษาสถิติแบบซีเรียสมากนะฮะแต่ตรงนี้ก็ได้ข้อมูลมาว่าเออมันไปซัพพอร์ตแกรนด์มาเตอร์ไฮโปทีซิสว่าการที่ผู้หญิงมีวัยทองที่แบบเลยวัยเจริญพันธุ์ไปยังสามารถถูก natural selection คัดเลือกไว้ได้เพราะว่าไปเพิ่มฟิตเนสผ่านทางการช่วยให้หลานอยู่รอดมากขึ้นแทนอย่างเงี้ยนะแล้วอันนี้มันเหมือนกับตัวแปรมันแยกแยะออกมาว่าอ้าวถ้ายายมีผลจริงอ่ะยิ่งยายอยู่ห่างเด็กก็ต้องยิ่งอยู่รอดน้อยลงสิเออมันก็เป็นตามที่เขาพรีดิกจริงๆนะฮะก็เป็นตัวอย่างการศึกษาในคนที่น่าสนใจต่อมาครับประเด็นที่อยากจะย้ำสักเรื่องอีกสักเรื่องหนึ่งคือวิวัฒนาการเนี่ยเราชอบนึกว่าเป็นเรื่องอดีตเรื่องเป็นหลักล้านปีนะฮะจริงๆวิวัฒนาการเนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นอยู่ทุกวินาทีตลอดเวลาทุกที่ทุกหนแห่งแม้กระทั่งในปัจจุบันเราก็ศึกษาวิวัฒนาการได้โดยเฉพาะยิ่งทุกวันนี้ที่คนเราเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดนะฮะมันก่อให้เกิดโจทย์ใหม่ๆที่ทำให้สปีชีส์ทั้งหลายเนี่ยปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปมากมายในเวลารวดเร็วยกตัวอย่างนะฮะนกหลายชนิดเลยที่อยู่ในเมืองพวกกระจิบกระจอกอะไรพวกนี้นะฮะเราเริ่มสังเกตเห็นว่ามันมีการเอาก้นบุหรี่มาทำรังถามว่าไปส่งผลต่อวิวัฒนาการของนกชนิดนี้ได้ไหมปรากฏว่าอย่างนี้ฮะบุหรี่มันคือมีสารนิโคตินใช่ไหมแล้วนิโคตินอ่ะเป็นสารที่แบบไล่พวกปรสิตไล่พวกแมลงไงเพราะฉะนั้นนกตัวไหนที่บังเอิญแบบมีรสนิยมแบบชอบหาอะไรแปลกๆมาใส่รังอ่ะแล้วก็หรือว่าชอบอะไรที่เป็นลักษณะเป็นก้านๆขาวๆหรือว่าชอบกลิ่นบุหรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่รู้หรอกว่าเอามาแล้วมีประโยชน์เลยแต่ปรากฏว่านกที่ทำแบบนี้ปุ๊บอ่ะลูกมันอยู่รอดเพิ่มขึ้นฮะแล้วมันก็รับสืบทอดรสนิยมของรุ่นพ่อรุ่นแม่มันที่ชอบกลิ่นบุหรี่อ่ะหรือว่าชอบก้นบุหรี่เนี่ยต่อไปแล้วเวลามันตัวมันเองไปทำรังในอนาคตอ่ะมันก็จะไปหาพวกนี้มาใส่ด้วยแล้วธรรมชาติก็จะคัดเลือกให้มันเป็นไปในทิศทางนี้เรื่อยๆเพราะว่าพอมันทำอย่างนี้แล้วมันอยู่รอดเพิ่มขึ้นไงนะฮะอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ที่น่าสนใจมากว่ามันจะมีสัตว์อะไรที่เกิดวิวัฒนาการให้เห็นกันต่อหน้าโดยอาจจะยังไม่วิวัฒนาการลงไปถึงระดับเจเนติกแต่เริ่มจากเหมือนกับพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนหรือพฤติกรรมแบบลองผิดลองถูกสุ่มไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าแลนด์สเคปทางวิวัฒนาการที่ว่าจะคัดเลือกให้นกที่มีรสนิยมบางอย่างส่งต่อพันธุกรรมได้ดีกว่านกที่มีรสนิยมแบบอื่นอย่างเงี้ย
มันเริ่มเห็นเทรนด์แล้วแล้วเทรนด์นี้มันจะผลักทิศทางเขาเรียกว่าเป็น selective force นะฮะหรือ selective pressure ที่มันจะดันให้สปีชีส์เนี้ยไปทางทิศนี้เรื่อยๆอีกหน่อยอาจจะก้นบุหรี่ล้วนทั้งลังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะของเมืองไทยไม่รู้มีใครเคยสตัดดี้แนวนี้หรือยังน่าสนใจหรืออย่างเรื่องการร้องของนกและสัตว์ที่ร้องหลายๆชนิดเนี่ยร้องหาคู่นะหรือร้องอาจจะไม่ใช่หาคู่อย่างเดียวก็ได้แต่เป็นโซเชียลคอลอะไรบางอย่างนะครับจักจั่นนกจิ้งหรีดอะไรแล้วแต่เนี่ยพอมันอยู่กันในเมืองมากๆเสียงรบกวนมันเยอะนะฮะพอเสียงรบกวนเยอะเนี่ยวิธีตะโกนให้เพื่อนได้ยินให้มันอยู่เหนือเสียงรบกวนเนี่ยบางทีมันต้องเพิ่มความถี่ของเสียงร้องมันเพิ่มขึ้นนะฮะหรือเพิ่มความดังของเสียงร้องมันให้เพิ่มขึ้นแล้วตรงเนี้ยผมว่าพอเงื่อนไขมันเซตมาอย่างเงี้ยพอไปนานๆน่ะเราอาจจะเริ่มเห็นวิวัฒนาการที่มันแยกกันระหว่างนกชนบทกับนกเมืองนกเมืองอาจจะเริ่มพูดดังพูดเสียงสูงแล้วก็พูดเร็วพูดรัวพูดอะไรเรื่อยๆเพื่อให้มันกบแบบให้มันอยู่เหนือเสียงรถเสียงอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่นกชนบทก็จะแบบกินข้าวยังอะไรอย่างเงี้ยคือสโลไลฟ์นะฮะไม่ต้องตะโกนไม่ต้องแข่งใส่กันอะไรอย่างเงี้ยก็สื่อสารได้แต่ก็ไม่แน่นะอันนี้คือเป็นสมมติฐานเฉยแล้วก็เริ่มมีคนที่ศึกษาในทิศทางนี้เยอะเหมือนกันนะฮะเข้าใจว่าวันนี้มีคนจะพรีเซนต์เรื่องเกี่ยวกับนกในเมืองอะไรด้วยนะฮะก็ลองเอาแนวคิดนี้ไปตั้งโจทย์ในการตั้งคำถามได้นะฮะโอเคช่วงสุดท้ายฮะจะมีข้อย้ำเตือนอีกเล็กๆน้อยๆว่าอย่าเข้าใจผิดในแนวนี้ก็คือว่าไม่ใช่ทุกอย่างจะมีประโยชน์ทางวิวัฒนาการหมดนะฮะถ้าคุณคิดเป็นแนวนั้นเนี่ยทุกอย่างต้องมีประโยชน์หมดคุณจะกลายเป็นไฮเปอร์อะแดปเทชันนิสต์คือคุณเห็นประโยชน์ในทุกสิ่งเลยคุณเห็นเลือดสีแดงปุ๊บสีของเลือดต้องมีประโยชน์แน่นอนต้องช่วยในการส่งต่อพันธุกรรมแน่นอนปรากฏจริงๆไม่เกี่ยวคือธรรมชาติมันคัดเลือกแค่ฮีโมโกลบินมาว่าไอสารตัวนี้จับออกซิเจนได้ดีแต่ไอความสีแดงของฮีโมโกลบินมันไม่เกี่ยวอะไรมันแค่บังเอิญติดมาด้วยเฉยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเป็นผลพลอยได้หรือเป็นไบโปรดักต์ของวิวัฒนาการไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกคัดเลือกมาโดยตรงเราต้องระมัดระวังอย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันจะต้องที่มันเราเห็นทุกวันนี้จะต้องมีประโยชน์ในทางการส่งต่อพันธุกรรมทั้งหมดบางอย่างเป็นเรื่องที่เป็นไบโปรดักต์มาและมีปรากฏการณ์อื่นที่ผมจะไม่พูดถึงวันนี้นะฮะที่ทำให้เกิดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์อะเยอะแยะมากมายไปหมดเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันวันหลังนะครับอีกอันนึงที่อยากจะย้ำนิดนึงก็คือว่าในคนเรามันมีวิวัฒนาการหลายเลเยอร์มาก genetic evolution เนี่ยมันมาปะทะกับ memetic evolution อีกทีนึงในคนเรานะ memetic คือเหมือนกับเป็นหน่วยพันธุกรรมที่มันก๊อปปี้ตัวเองจากสมองก้อนนึงไปสู่สมองอีกก้อนนึงโดยไม่ต้องง้อ DNA นะฮะคือมันแค่คนไปพูดกันไปสอนกันไปเล่าไปบันทึกเขียนหนังสือส่งต่อผ่านจากรุ่นสู่รุ่นจากคนสู่คนอย่างเงี้ยมันไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรใน DNA เลยเพราะฉะนั้นในคนน่ะมีทั้ง2เลเยอร์ที่มันมามิกซ์มาผสมผสานกันอยู่นะฮะวัฒนธรรมกับพันธุกรรมวิวัฒนาการกับวัฒนธรรมผมยกตัวอย่างเช่นวัฒนธรรมบางอย่างเนี่ยมีที่มาจากวิวัฒนาการนั่นแหละเช่นเราเห็นในหลายวัฒนธรรมโบราณทั่วโลกเลยผู้ชายชอบคอนโทรลsexuality หรือว่าความอะไรสักอย่างความเซ็กเหรอความผมแปลไม่ถูกอ่ะเอาเป็นว่าคอนโทรลผู้หญิงอ่ะให้ไม่ให้เซ็กซี่เกินไปอ่ะอัศวินก่อนจะออกไปจากบ้านให้ท่านเลดี้ของตัวเองเนี่ยใส่กางเกงในล็อกกุญแจอย่างเงี้ยนะฮะหลายๆชนชาติก็มีการแบบว่าถ้าใครแต่งงานกับเรามาแล้วห้ามออกไปเดินนอกบ้านห้ามใส่น้ำหอมห้ามแต่งตัวโป๊ห้ามคือต้องแบบคอนโทรลความเป็นผู้หญิงให้อยู่ภายใต้สายตาที่ไม่จะไม่ให้หลุดไปเจอผู้ชายอื่นนะฮะหรือแม้กระทั่ง อย่างสมมติฮ่องเต้อย่างเงี้ยถ้าจะมีผู้ชายเข้ามาในวันก็ตัดไข่ตัดถ้าทำให้เป็นขันทีให้หมดอย่างเงี้ยมันชัดเจนว่าวัฒนธรรมพวกนี้มันมีรากมาจากวิวัฒนาการในการ maximize output ทางการสืบพันธุ์หรือทางพันธุกรรมนะฮะแต่วิวัฒนาการของวัฒนธรรมอ่ะมันก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นไงถ้าเป็นธรรมชาติมันหยุดแค่นั้นแต่ในระดับวัฒนธรรมมันไปต่อมันคิด
คิดไปถึงเรื่องความเท่าเทียมกันในสังคมคิดถึงเรื่องความผาสุกระยะยาวคิดถึงเรื่องหลายต่อหลายเรื่องนะฮะความยุติธรรมความอะไรต่างๆสิทธิเสรีภาพที่น่าจะเท่าเทียมกันหรืออะไรพวกเนี้ยในวิวัฒนาการในระดับวัฒนธรรมอ่ะสามารถมาสู้และมาหักล้างนะฮะลัทธิเฟมินิซึมอะไรเงี้ยสามารถมาหักล้างวิถีเก่าๆที่มันมีรากผูกมากับชีววิทยาได้อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับทีเนี้ยในคนเราเนี่ยพูดถึงว่าในระดับแบบคือเราหลุดพ้นจากชีววิทยาไป 100% หรือยังก็ต้องตอบว่ายังนะฮะในระดับโสตสัมผัสประจำวันที่เรารู้สึกได้เรายังหิวเรายังกระหายเรายังโกรธเรายังอายเรายังเฮิร์ตอยู่ใช่ไหมฮะพวกนี้เป็นเครื่องมือที่ทำให้เราส่งต่อพันธุกรรมต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ในระดับความหมายของทั้งชีวิตเราอะอุดมการณ์ว่าเราจะอุทิศชีวิตเราเพื่ออะไรอย่างเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องผูกติดอยู่กับชีววิทยาแล้วไงเรามีตลาดให้ตลาดไอเดียตลาดมีมให้ช้อปปิ้งได้ในระดับที่มันเหนือกว่าการครอบงำของพันธุกรรมได้เราจะแต่ไม่ได้บอกว่ามีคำตอบที่ตายตัวนะฮะความหมายของชีวิตบางคนอาจจะบอกว่าคือความสุขบางคนอาจจะบอกว่าอยู่เพื่อชาติบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเราต้องถ้าเราชีวิตนี้เรามีรักษาคุณธรรมหรือหลักการอะไรได้บางอย่างเราถือว่าเรามีความหมายในชีวิตแล้วนะฮะจะอย่างไรก็แล้วแต่บางทีเราอุทิศชีวิตเพื่อใครสักคนเดียวที่ไม่ได้มีพันธุกรรมเชื่อมโยงอะไรกับเราเลยก็เป็นไปได้นะฮะจะอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยประเด็นก็คือว่าหาประโยคลงไม่ได้เอาเป็นว่ามนุษย์เรามันมีความยูนิคตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะฮะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้คิดกันต่อไปแล้วกันครับหาประโยคลงไม่ได้ขอโทษทีเขียนสคริปต์มาแค่นี้นะฮะเอาล่ะทีนี้ถ้าผมสามารถเกินเวลาได้สัก5นาทีนะฮะผมจะพูดถึงงานที่ตัวเองเคยวิจัยด้วยตนเองบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับยังติดใจอยู่จริงๆน่าจะจบด้วยโค้ดสวยๆอะไรสักอย่างตะกี้เนี้ยคิดไม่ออกไม่เป็นไรค่อยว่ากันงานพูดถึงงานตัวเองนิดนึงครับผมเคยวิจัยพฤติกรรมการผสมพันธุ์ในหมึกกระดองลายเสือหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าฟาโร่ Cattlefish นะฮะหมึกกระดองฟาโร่ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันฟาโร่ตรงไหนนะครับแต่ว่าข้างบนนั่นคือตัวผู้กับตัวผู้เวลามาเขม่นกันนะมันจะทำลายม้าลายใส่กันเป็นการคอมมิวนิเคทว่ามันเขม่นกันนะแล้วคลี่หนวดอะไรแบบใหญ่โตให้ดูร่างใหญ่ข้างล่างนี่คือตัวผู้เจอตัวเมียตัวผู้จะขับสีของตัวให้ออกเป็นสีส้มๆเป็นลายเสือครับลายเสือแล้วก็ตัวเมียนี่ก็จะมาแบบมาดูว่าไอ้ตัวผู้ตัวนี้น่าสนใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็ผมก็ทดลองเมตติ้งหมึกกระดองเนี่ยโดยมีสมมุติฐานอยู่ในใจว่าอย่างนี้คืออันนี้เป็นงานทดลองแนวตั้งคำทำนายนะฮะคือผมเห็นว่าในสัตว์หลายชนิดเนี่ยที่ตัวเมียรับสเปิร์มจากตัวผู้หลายๆตัวอย่างเช่นสมมุติแมลงปออย่างเงี้ยฮะแมลงปอนี่มันจะมีตัวเมียสามารถรับสเปิร์มจากตัวผู้หลายตัวอวัยวะเพศผู้ของสัตว์เหล่านี้มักจะถูกเชฟโดยวิวัฒนาการให้ออกมาเป็นคล้ายๆแบบเหมือนแปรงสีฟันอะคือมันจะเสียบแปลงเข้าไปแล้วกวาดก่อนเอาสเปิร์มตัวผู้ตัวอื่นออกมาให้หมดก่อนที่จะใส่ของตัวเองเข้าไปซึ่งผมก็รู้สึกว่ามีสัตว์หลายๆชนิดทำแบบนี้ในปลาหมึกยังไม่มีใครศึกษาว่ามันทำหรือเปล่าแต่มันน่าจะมีนะเพราะว่าตัวเมียมันก็ผสมกับตัวผู้หลายตัวเหมือนกันตัวผู้ที่มาเจอตัวเมียที่ผสมแล้วมันน่าจะมีกลไกบางอย่างที่เอาสเปิร์ม ของตัวผู้ตัวแรกออกก่อนนะผมก็เลยทดลองดูก็อันนี้คือลักษณะฝักสเปิร์มของปลาหมึกนะครับก็ตัวผู้จะเอาไอ้ฝักพวกนี้หรือหลอดเก็บสเปิร์มพวกนี้ปักไปตรงริมฝีปากตัวเมียนะฮะถ้าพลอดรักของปลาหมึกจะเป็นท่าประมาณนี้คือเอาหนวดประสานกันแล้วตัวผู้เนี่ยจะเอาล้วงเขาล้วงเหมือนล้วงกระเป๋าอะหยิบมัดสเปิร์มของตัวเองที่แพ็กเกจจิ้งมาเป็นหลอดเนี่ยนะฮะแล้วบีบพอบีบแล้วมันจะมีกาวออกมาด้วยนะแล้วแปะลงไปตรงปากตัวเมียนะฮะ
ร็จแล้วก็พอผสมเสร็จอะไรก็ไปผมก็ให้ตัวผู้ตัวแรกผสมแล้วก็ย้อมสีไว้ว่าอันนี้คือฝักสเปิร์มของตัวผู้ตัวแรกนะฮะแล้วจากนั้นให้ตัวผู้ตัวที่2มาผสมต่อมันปรากฏว่าสิ่งที่ค้นพบก็คือตัวผู้ตัวที่2มันมีพฤติกรรมนี้จริงๆก็คือว่าก่อนที่มันจะใส่สเปิร์มของตัวเองเข้าไปอ่ะมันมีการเอาตรงขู่ขาที่หนวดมันนะฮะไปครูดเอาสเปิร์มของตัวผู้ตัวเก่าออกมาก่อนเนี่ยผมนอนดูอยู่ข้างล่างอ่ะส่องกล้องดูก็จะเห็นว่ามีไอ้ฝักสเปิร์มที่ย้อมสีไว้แล้วของตัวผู้ตัวแรกร่วงลงมาเกลียวกราวนะฮะร่วงมาเกลียวกราวแล้วพอมันทำอย่างนี้เสร็จเนี่ยมันถึงค่อยใส่สเปิร์มตัวเองเข้าไปรวมทั้งใช้วิธีพ่นน้ำด้วยนะพ่นน้ำเข้าไปนึกภาพปลาหมึกออกใช่ไหมฮะมันจะมีรูไอ้ตรงไซฟอนมันปากจู๋ๆอะแล้วมาพ่นน้ำเข้าไปพ่นน้ำเข้าไปล้างให้สะอาดอย่างเงี้ยเหมือนเวลาเราพ่นไอ้ที่ทำความสะอาดกล้องนะฮะปุ๊บอย่างนั้นนะก็เฮ้ยผมก็ตื่นเต้นดีใจว่าค้นพบพฤติกรรมนี้ตามที่ได้คิดว่ามันน่าจะมีก็มีจริงๆอย่างเงี้ยฮะโอเคอันนี้คืองานตอนปอโทนะครับงานตอนปอเอกนี่สั้นๆเลยก็คือศึกษาเรื่องหิ่งห้อยซึ่งตอนนี้ยังไม่ค่อยค้นพบอะไรเท่าไหร่แต่มีโจทย์จากที่ไปสังเกตมามีโจทย์น่าสงสัยให้น่าสนใจให้ตั้งคำถามเชิง why ได้นะฮะก็คือ เรามักจะเห็นหนึ่งนะฮะหนึ่งคือเรามักจะเห็นตัวผู้ที่มันไปขี่ตัวผู้ด้วยกันสองคือเรามักจะสังเกตเห็นว่าตัวเมียไม่รู้อยู่ไหนเลยคือถ้าใครเคยไปดูหิ่งห้อยบนต้นที่อัมพวาหรืออะไรเงี้ยมันจะกระพริบเต็มต้นเลยใช่ไหมฮะพอไปดูใกล้ๆจริงๆอ่ะที่กระพริบทั้งหมดนั้นอ่ะตัวผู้หมดเลยแล้วตัวเมียเนี่ยนั่งดูทั้งคืนก็หาไม่เจอคือผมเลยสันนิษฐานว่าสองอย่างนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกันคือหมายถึงว่าตัวผู้เนี่ยมันรวมกันอยู่หนาแน่นมากจนกระทั่งว่าถ้าตัวเมียเปิดเผยตัวออกมาแม้เพียงเศษเสี้ยวแห่งการกระพริบอ่ะมันจะถูกลุมกรูแบบเซ็กชวลฮาราสเมนต์ทันทีนะฮะไม่แน่วิวัฒนาการอาจจะคัดเลือกให้ตัวเมียแบบมาแบบเงียบๆไม่เปิดไฟอยากเลือกตัวผู้ตัวไหนเลือกไปเงียบๆแต่ว่าถ้าเปิดไฟปุ๊บโหโดนลุมเป็นร้อยอย่างเงี้ยชีวิตไม่ดีนะฮะไม่มีเขาเรียกอะไรไม่ได้ exercise choice ของตัวเองก็เป็นไปได้ในขณะเดียวกันตัวผู้เนี่ยในเมื่อตัวเมียมันหาโคตรยากขนาดนี้หมายความว่าวิวัฒนาการอาจจะคัดเลือกให้เห็นอะไรนิดนึงอ่ะมันเอาทันทีเพราะว่าโอกาสที่เป็นตัวเมียเป็นไปได้ถ้าไม่ถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเพราะนั้นเห็นแสงอะไรที่กระพริบเพี้ยนผิดเพี้ยนไปนิดเดียวอ่ะมันวิ่งไปปล้ำทันทีเลยก็กลายเป็นว่ามันก็ไปขี่ตัวผู้ตัวอื่นแต่สักพักมันก็ตระหนักแล้วมันก็กลับมาเกาะที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เนี่ยเป็นโจทย์ที่ผมมีสมมติฐานในใจว่ามันน่าจะทำนองเนี้ยแต่ยังไม่รู้จะไปทดสอบไงเหมือนกันนะฮะใครอยากวิจัยหิ่งห้อยก็มาสานต่อได้นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้จบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ฮะก็หวังว่าเดี๋ยวจะเพิ่งตบมือนะฮะคือบอกก่อนว่าคือผมมาเลือกหัวข้อนี้มาเพราะผมรู้สึกว่ามุมมองประเภทนี้การตั้งคำถามประเภทนี้และการวิจัยประเภทแนวหาเหตุผลทางวิวัฒนาการเนี่ยยังค่อนข้างขาดไปในวงการผู้ศึกษาชีวะในบ้านเรานะฮะเราจะเจอโจทย์ทางอนุกรมวิธานเยอะโจทย์ทางนิเวศวิทยาเยอะโจทย์ทางแบบเอาไปดูเจเนติกดูเซลล์ดูอะไรเยอะแต่หาเหตุผลทางวิวัฒนาการเนี่ยยังไม่ค่อยมีผมก็เลยอยากจะมาโปรโมทเชิญชวนว่าให้ใครที่แบบรู้สึกว่าน่าสนใจไว้แนวนี้น่าจะลองศึกษาอะไรดูบ้างเนี่ยหวังว่าคงจะได้มุมมองและแรงบันดาลใจกลับไปคิดต่อยอดจากความเชี่ยวชาญตัวเองที่เดิมมีอยู่แล้วนะฮะได้บ้างไม่มากก็น้อยอ่ะขอบคุณมากครับ